สวัสดีครับเราอยู่กับตำนานเจ้าพ่อค้ายาสุดแสบในประวัติศาสตร์เม็กซิโกเอลชาโปนี่จะเป็นซีซั่นที่3ความเดิมตอนที่แล้วคือชาโปสามารถกลับมาผงาดได้อีกครั้งตามแผนที่ดอนโซวางเอาไว้เป็นอีกครั้งแล้วที่การโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเม็กซิโกผู้ชนะครั้งนี้เป็นเอสเตบันที่มีดอนโซอยู่เบื้องหลังความสงบของชาโปก็อยู่ได้ไม่นานครับเมื่อโอชิโดโลกลับมาเล่นงานเขาอีกครั้งโดยการจับกุมบริการของผู้ว่าการชินาลัวจากนั้นก็บีบให้เขาพูดความจริงที่ว่าผู้การรัฐชินาลัวร่วมมือกับชาโปผลกระทบอีกอย่างก็คือผู้ว่าการรัฐดันไปสนิทกับเอสเตบันเมื่ออเมริกาได้โอกาสก็กดดันเอสเตบันมากขึ้นเงื่อนไขก็คือถ้ายังไม่ได้ตัวชาโปอเมริกาจะถอนงบสนับสนุนที่เอามาต่อสู้กับการลักลอบค้ายาเสพติดเอสเตบันไม่มีทางเลือกเลยครับสั่งให้ดอนโซจบเรื่องนี้ให้ได้คำขอจากดอนโซอย่างเดียวนั้นก็คือห้ามส่งตัวชาโปข้ามแดนแผนการบุกโจมตีครั้งแรกของดอนโซพลาดครับชาโปไหวตัวทันหนีออกมาทางอุโมงค์ได้เมื่อเป็นแบบนี้ชาโปก็รู้แล้วว่าเขาไม่สามารถไว้ใจดอนโซได้อีกต่อไปสิ่งเดียวที่จะไม่ทรยศชาโปและคุณก็คือความอร่อยของอุปกรณ์ช่วยเลือกบุหรี่ด้วยไอ้น้ำไฟฟ้าแต่ละรสชาตินี่เด็ดๆทั้งนั้นไม่ทำให้คุณต้องมาเสียใจภายหลังแน่นอนแอดมาได้เลยที่แอดสยามคลาวบอกว่ามาจากช่องมิสลุมให้นะคุณจะได้รับบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านยังไม่หมดแค่นั้นสำหรับ100ท่านแรกที่แอดมาจากคลิปนี้รับบัตรสมาชิกลดค่าส่ง10บาทตลอดชีพทันทีดีลดีๆแบบนี้ให้ไวเลยครับหรืออยากลงลึกทุกรายละเอียดสามารถศึกษาได้ที่ช่องเว็บ Time Thailand ได้เลยเปิดเรื่องมาที่มาซัดลานเมืองติดทะเลที่เอลบามาพักผ่อนอยู่ที่นี่มีคนคนนึงพาลุงของเขามาเที่ยวครับและลุงของเขาก็ดูจะโลกเยอะเอาเรื่องต้องนั่งรถเข็นแถมยังต้องใส่ออกซิเจนอีกต่างหากเมื่อลุงคนนั้นมาถึงห้องพักเขาก็หายป่วยทันทีเป็นชาโปเองครับใช้แผนแกล้งเป็นคนป่วยเพื่อเข้ามายังเมืองแห่งนี้เมื่อได้เจอหน้าเอลบาก็ไม่รอช้าใส่ทันทีแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับเธอนะครับชาโปอยู่ที่นี่ได้แค่แป๊บเดียวจากนั้นเขาก็ต้องดิ่งไปหาเด็กๆทันทีชาโปคิดถึงลูกมากเลยอยากจะเจอเด็กๆแต่ก็น่าเสียดายหนูน้อยเหล่านั้นหลับไปแล้วตื่นอีกทีก็หกโมงเช้าเลยพอเป็นแบบนี้เอลบาก็มีเหตุผลมากพอที่จะให้ชาโปค้างอยู่ที่นี่เมื่อได้มาพักผ่อนชาโปก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังรัฐบาลได้หักหลังเขาพวกนักส่งกองทัพทั้งหมดออกมาไล่ล่าจากนี้ไปชาโปจะต้องหายตัวไปอีกครั้งซึ่งมันอาจจะกินเวลายาวนานกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาแต่ชาโปจะไม่ไปโดยที่ไม่บอกลาลูกและภรรยาเด็กขาดเขาจะค้างอยู่ที่นี่จนกว่าลูกสาวของเขาจะตื่นและเมื่อถึงช่วงเช้าวันที่22กุมภาพันธ์ปี2014เวลา 5:40 นาทีชาโปก็กำลังนอนหลับอยู่กับภรรยาเราเวลาที่เสียงนาฬิกาปลุกจะดังขึ้นแต่แทนที่จะเป็นเสียงนาฬิกาปลุกกลับเป็นเสียงของนาวิกโยธินพังประตูเข้ามาแทนชาโปก็ไม่รอช้าหยิบปืนขึ้นมาทันทีครั้งนี้นาวิกมาที่นี่จริงๆครับไม่ได้บุกผิดบ้านส่วนชาโปก็เลือกที่จะเข้าไปแอบในห้องน้ำเมื่อนาวิกบุกเข้ามาภายในห้องได้ก็เจอกับเอลบาก่อนเลยชาโปที่อยู่ด้านในเขาไม่มีทางหนีไปไหนได้ทั้งนั้นทางออกก็ไม่มีมองไปด้านล่างลูกน้องเขาก็เกมหมดแล้วนาวิกคนนึงเลือกที่จะเข้าไปเช็คในห้องน้ำต่อปรากฏว่ามันล็อกครับเขาจึงรู้ทันทีว่าชาโปอยู่ด้านในภรรยาของชาโปก็โดนล็อกกดไว้กับที่นอนเธอได้แต่ตะโกนร้องขอว่าอย่าทำอะไรเธอกับครอบครัวเลยนาวิกคนที่มาบุกจับก็ตะโกนขึ้นมาว่าชาโปมอบตัวซะเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็เดินลึกเข้าไปในห้องน้ำพยายามมองหาอะไรก็ได้ที่ทำให้เขารอดนาวิกด้านนอกก็ยังกดดันชาโปไม่เลิกตะโกนเข้ามาข้างในว่าคิดถึงครอบครัวของแกสิเมื่อชาโปรู้แล้วว่าเขาหมดหนทางก็เลือกที่จะวางปืนจ้องหน้าตัวเองในกระจกอยู่นานมากสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะเปิดประตูยื่นมือสองข้างออกมาให้นาวิกเห็นว่าเขาไม่มีปืนจังหวะนั้นเองชาโปก็โดนรวบสีหน้าของเขายังเวอร์อยู่เลยไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเร็วขนาดนี้แน่นอนว่าเด็กสาวทั้งสองคนก็ได้เห็นพ่อแม่ของพวกเธอถูกจับไปตอนนี้พวกเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคืออะไรหลังจากนั้นก็มีนาวิกคนหนึ่งเดินเข้ามาเช็คดูในห้องน้ำว่ายังเหลืออะไรอยู่ไหมเขาเจอปืนของชาโปวางอยู่ครับหยิบมาดูแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นอีกครั้งแล้วที่ชาโปโดนจับตลอดการเคลื่อนย้ายตัวครั้งนี้เขาไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นดูนิ่งกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยฝั่งดอนโซก็ต้องมารับหน้างามๆอยู่แล้วในที่สุดชาโปก็เดินทางมาถึงสนามบินคนที่รอรับรายงานในครั้งนี้อยู่ก็คือเอสเตบันและทั้งโลกจะได้รู้ว่าราชายาเสพติดเอลชาโปได้ถูกจับกุมตัวแล้วระหว่างที่ชาโปกำลังนั่งอยู่ในรถเขาก็หันไปสบตากับดอนโซที่เดินผ่านมาพอดีไม่นานก็มีนาวิกคนนึงเปิดประตูเข้ามาถามว่ารู้สึกยังไงบ้างชาโปก็งงแหละครับทำไมถึงมาถามเลยตอบไปว่าก็ดีจากนั้นนาวิกก็สั่งให้ปลดกุญแจมือออกแถมยังเอาน้ำมาให้อีกเขาบอกเพิ่มมาอีกว่าตอนที่นายหลบหนีจากกุลิอากันเราคิดว่านายจะไปไกลกว่านี้ซะอีกทำไมไปอยู่ที่มาซัดลานล่ะชาโปก็ตอบไปตรงๆเลยครับที่แรกเขาจะไปที่ภูเขาแล้วแต่เขาอยากเห็นหน้าครอบครัวก่อน
นาวิกเลยปลอบไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องลูกหรอกพวกเขาสบายดีการจับกุมเอลวาครั้งนี้เป็นไปตามน้ำเฉยๆเดี๋ยวเธอก็ถูกปล่อยตัวแล้วชาโปก็งงขึ้นไปอีกครับทำไมรอบนี้กองทัพมาดีจังยังไม่หมดแค่นั้นนาวิกยังให้โทรศัพท์เขาโทรหาครอบครัวอีกตั้งหากชาโปเลือกที่จะโทรหาเอลบาซึ่งตอนนี้เธอก็ถูกปล่อยตัวจริงๆกลับมาอยู่ที่กุลิอากันแล้วตอนนี้ทุกอย่างปกติดีสำหรับเธอเมื่อเอลบาจะถามเรื่องชาโปบ้างเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบบอกไปแค่ว่าอีกไม่นานเราก็ได้เจอกันเมื่อคุยเสร็จก็มีข่าวใหญ่ถูกประกาศขึ้นทันทีดอนโซได้ขึ้นแถลงการประกาศถึงความสำเร็จในการจับกุมตัวเอลชาโปผลงานทั้งหมดเป็นของนาวิกโยธินและรัฐบาลทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีผู้บาดเจ็บแม้แต่เพียงคนเดียวและไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเลยแม้แต่น้อยชาโปได้ถูกพาตัวออกมาจากโรงเก็บเครื่องบินของนาวิกโยธินและเผยโฉมหน้าให้สื่อได้เห็นหลังจากเล็ดลอดการจับกุมมาถึง13ปีทุกคนที่ดูข่าวต่างก็ตกตะลึงไม่น้อยทั้งเอลบาทั้งแม่และลูกของเขาทั้งมาโยกับดามาโซก็ด้วยสิ่งที่รอชาโปอยู่นั่นคือชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงนั่นคือการส่งตัวข้ามแดนแต่ก่อนหน้านั้นเขาจะต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำสุดโหดที่เดิมที่เคยทรมานเขาอย่างสาหัสมาถึงก็รับน้องใหม่ด้วยการให้ถอดเสื้อผ้านั่งคุกเข่าพร้อมกับสุนัขสองตัวที่รอขย้ำเขาอยู่ชาโปไม่ได้สนใจครับเขามองไปรอบๆตัวและกระดานไปเห็นรถส่งอาหารที่เอาของมาลงที่เรือนจำนี้ทุกวันหลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้คุมเข้ามาหาเขาตะโกนอัดไปว่าตอนนี้แกไม่มีชื่อแกไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแกเป็นแค่หมายเลขแกคือนักโทษหมายเลข3578นั่นคือชื่อของแกและแกจะต้องขานรับเข้าใจไหมฝั่งมาโยก็ต้องมานั่งหาทางออกว่าจะทำยังไงกันต่อเมื่อชาโปโดนจับดามาโซมองว่าแก๊งเรากำลังอ่อนแอพวกรัฐบาลต้องไล่ตามเราแน่นอนแต่มาโยไม่คิดแบบนั้นครับชาโปคือคนที่โด่งดัง DEA จับตาดูเขาเป็นพิเศษการที่ชาโปโดนจับเป็นผลดีต่อรัฐบาลประธานาธิบดีจะได้โม้ให้กับทั้งโลกฟังว่าเขาสามารถจับกุมตัวเอลชาโปได้หน้าที่ของพวกเราคือบริหารธุรกิจต่อไปส่วนเรื่องคนตัดสินใจแทนชาโปก็ไม่ต้องเป็นห่วงมาโยจะให้ทุกคนช่วยกันตัดสินใจหาทางออกให้ดีที่สุดฝั่งรัฐบาลก็เริ่มการเฉลิมฉลองการจับกุมตัวเอลชาโปแน่นอนว่าทุกฝ่ายต้องมาด้วยไม่เว้นแม้แต่อเมริกาและพวกเขาเชื่อว่าจุดประสงค์ในการจับกุมครั้งนี้คือการส่งตัวเอลชาโปข้ามแดนทางรัฐบาลเม็กซิโกก็ยินดีจะให้ความร่วมมือแต่ต้องเป็นไปตามสิทธิมนุษยชนและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกระบวนการของเม็กซิโกด้านชาโปที่เข้ามาอยู่ในห้องขังก็มีคนตะโกนกับเขาว่าแกเน่าตายอยู่ที่นี่แน่ชาโปหรือไม่ก็เลวร้ายมากกว่านั้นพวกมันจะส่งตัวแกข้ามแดนแง่ๆคนที่พูดก็ไม่ใช่ใครครับเป็นมูเยกาเองหลังจากที่ร่วมมือกับชาโปเสร็จชาโปน่าจะหักหลังเขานะครับเขาจึงมาอยู่ที่นี่ไม่ทันไรก็มีผู้คุมเข้ามาสั่งให้มูเยกาหุบปากจากนั้นก็แจ้งกฎการอยู่ที่นี่กับชาโปซึ่งเขารู้เป็นอย่างดีแล้วครับชาโปได้พูดขึ้นมาว่าขออนุญาตพูดจนถึงตอนนี้ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับทนายเลยฉันมีสิทธิ์ที่จะได้คุยกับพวกเขาแต่นั่นจะไม่เกิดขึ้นครับมีคำสั่งจากเบื้องบนลงมาทีแรกชาโปคิดว่าจากพัสดีแต่เขาคิดผิดครับมันเป็นคำสั่งที่สูงกว่านั้นอีกดอนโซนั่นแหละเมื่อพูดถึงก็ตัดมาเลยจุดนี้จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พวกอเมริกากลับไปแล้วนะครับรัฐบาลมาคุยกันแบบลับๆสิ่งที่รัฐบาลจะไม่ทำเด็ดขาดนั่นก็คือการส่งตัวชาโปข้ามแดนเขารู้เยอะเกินไปหาส่งไปมันได้แชร์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ PRI แน่นอนแต่ในทางกลับกันเราจะขังชาโปไว้ที่นี่เขาไม่มีทางได้ปริปากแน่และจะทำยังไงล่ะในเมื่ออเมริกาอยากได้ตัวชาโปจนตัวสั่นสิ่งที่ดอนโซคิดไว้ก็คือการยื้อเวลาเขาจะอนุมัติการยื่นขออุทธรณ์ทุกครั้งที่ทนายของชาโปยื่นเรื่องและเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองส่วนเบตาก็มาอยู่กับพ่อหนุ่มคนเดิมที่เธอสนิทด้วยสิ่งนี้จะทำให้คุณเห็นถึงความอันตรายของเธอนิดหน่อยชายคนนี้บอกกับเธอว่าเมื่อคุณรักใครสักคนเข้าจริงๆคุณจะไม่มีทางลืมคนนั้นได้ลงเธอตอบมาว่าแค่อาจจะใช่ตอนนี้เบตามีอย่างอื่นที่ต้องไล่คว้าอยู่และเธอเข้าใกล้ความจริงขึ้นไปเรื่อยๆทุกอย่างใกล้เรียบร้อยแล้วมิเกลเมื่อดอโซกลับมาบ้านก็เจอกับเธอกำลังนั่งรออยู่เบตาถามแค่ว่ามื้อเย็นเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็ดีเป็นเรื่องที่ DEA อยากได้ตัวชาโปแค่นั้นประเด็นมาหลังจากนี้ครับเธอเดินมาถามว่าคุณเชื่อหรือเปล่าเราไม่มีทางลืมคนรักได้ดอนโซก็เลยแซวไปว่าหมายถึงแฟนหนุ่มของเบตาหรอแต่ไม่ใช่เธอกำลังพูดถึงฟรานโกคุณกำลังรักเขาใช่ไหมณตอนนี้ดอนโซปฏิเสธครับมันก็แค่ความใคร่ชั่วคราวแค่ผู้ชายคนนึงที่เขารู้จักแต่เมื่อดอนโซกลับมาเข้าห้องมันคนละเรื่องกันเลยเขาโทรนัดพบกับฟรานโกอีกแล้วส่วนวิธีการเจอกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดอนโซจะต้องระวังตัวให้มากไม่ให้เขาถูกจับได้ช่วงเวลาที่ชาโปอยู่ในคุกก็คล้ายๆกับช่วงที่เขาติดครั้งแรกที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมีกล้องส่องดูเขาตลอดเวลาส่วนนี้คือพัสดีมาร์ตินเขาจะเป็นคนดูแลทุกอย่างในเรือนจำแห่งนี้และยังเป็นคนที่ประสานงานกับดอนโซโดยตรง
คำสั่งที่ส่งมานั้นโหดเอาเรื่องห้ามให้ชาโปใช้พื้นที่ส่วนรวมกับคนอื่นห้ามติดต่อทนายห้ามเยี่ยมห้ามโทรและจับตาดูมันให้ดีดอนโซรู้จักชาโปเป็นอย่างดีเขาต้องวางแผนอะไรบางอย่างอยู่แน่มันก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆครับชาโปมองรถส่งอาหารแบบไม่ละสายตาเลยนี่จะเป็นช่วงเที่ยงเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมาทานอาหารรวมกันดูจากหน้าตาแล้วรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยมันห่วยแตกถึงคันที่ว่ามีคนอ้วกออกมาส่วนผู้คุมก็ยังไม่ใหญ่ดีลากเขาขึ้นมากินต่อเฉยเลยฝั่งมาโยก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถเข้าพบชาโปได้ทั้งนั้นทางทนายก็พอรู้แหละครับว่ามันเป็นคำสั่งของดอนโซโดยตรงให้เหตุผลง่ายๆว่าเขาเคยแหกคุกที่มีความคุ้มกันอย่างแน่นหนามาก่อนแต่ยังไงซะมาโยก็อยู่เฉยไม่ได้เริ่มแผนการอะไรบางอย่างแผนการที่รัฐบาลไม่ค่อยชอบนักส่วนชาโปก็ต้องทนกับอาหารเน่าๆต่อไปมันแย่ถึงคันทิวาเขาแทบจะอ้วกออกมาเลยฝั่งมูเยกาก็ป่วยไปแล้วครับชาโปเลยถามด้วยความหวังดีว่ามันเป็นเพราะอาหารใช่ไหมแกคงอยากกินอะไรดีๆได้รับการรักษาพยาบาลพวกมันจะทำแบบนี้กับเราไม่ได้วันถัดมาช่วงเวลาเที่ยงชาโปก็มาโวยวายก่อนเลยครับเขาจะไม่กินอาหารแน่เน่าซะขนาดนี้ยังไม่หมดแค่นั้นมูเยกาก็เอาด้วยพวกเขาจะประท้วงอดอาหารจนกว่าเรือนจำแห่งนี้จะปฏิบัติกับเขาด้วยเกียรติและความเคารพใครอยากเอาด้วยก็ยินดีต้อนรับพูดยังไม่ทันจบเขาก็โดนหัวจากทางด้านหลังเมื่อเหตุการณ์มันวุ่นวายขนาดนี้นักโทษคนอื่นๆก็ไม่อยากทนแล้วครับต่างโหประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อผู้คุมตัดมาอีกทีมาตินก็เข้ามาคุยกับชาโปแซวเรื่องการประท้วงอดอาหารมาเล่นแบบนี้เดี๋ยวได้โดนหนักกว่าเดิมหรอกแต่ชาโปก็ยังยืนยันคำเดิมสิ่งที่เขาขอไปนั้นก็แค่พื้นฐานอาหารที่สดใหม่การรักษาพยาบาลการเข้าถึงทนายของเรามูเยกาก็เสริมมาอีกว่าถ้าสื่อรู้ว่าพวกแกทำอะไรคงโดนไม่ใช่น้อยสลับมาที่ทนายทันทีพวกเขารู้ว่าการประท้วงอดอาหารของชาโปกับมูเยกาได้ผลสื่อกำลังต้องการความจริงจากทนายว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในบ้างและมาโยก็เตรียมโจมตีประธานาธิบดีในจุดที่7ที่สุดนั่นก็คือภาพลักษณ์ของเขามาโยเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้แล้วที่กุลิอากันเมื่อประธานาธิบดีเห็นของที่มาโยจัดไว้ให้ก็ถึงกับช็อกคนนับร้อยออกมาประท้วงตามถนนเรียกร้องให้ปล่อยตัวเอลชาโปหลังจากมีการรวมพลโดยไม่ออกนามผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อมาเดินสนับสนุนผู้ลักลอบค้ายาเสพติดชื่อดังและคัดค้านการส่งตัวข้ามชายแดนประชาชนที่กุลิอากันค่อนข้างรักชาโปนะครับคล้ายกับเมดียินที่รักเอสโกบาร์นั่นเพราะว่าเขาทำอะไรมากมายให้กับเมืองแห่งนี้และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือเงินของมาโยในขณะเดียวกันทนายของชาโปก็กำลังเตรียมชี้แจงข่าวเรื่องการประท้วงการอดอาหารมีนักโทษนับพันเข้าร่วมด้วยที่ทำไปก็เพื่อต่อต้านความเป็นอยู่ที่เลวร้ายทุกคนในเม็กซิโกไม่มีใครควรถูกปฏิบัติเช่นนั้นจากนั้นเขาก็หันมาหากล้องพูดกับประธานาธิบดีว่าคุณตระหนักหรือไม่ว่าในเรือนจำหลายแห่งในเม็กซิโกมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสายตาคนทั้งโลกกำลังจดจ้องคุณอยู่เมื่อเป็นแบบนี้เอสเตบันก็โทรหาดอนโซทันทีเขาอยากรู้ว่าพวกนั้นต้องการอะไรดอนโซก็ตอบไปตรงๆเลยครับพวกแก๊งค้ายาต้องการทำลายภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติวิธีแก้เกมก็คือเราต้องจัดแถลงข่าวยอมทำตามข้อเรียกร้องของนักโทษถึงมันจะฟังดูบ้าแต่มันเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วเพื่อให้ภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีดูเป็นสุภาพบุรุษมีมนุษยธรรมและมีความเมตตากรุณาเอาเป็นว่าเอสเตบันจะทำตามที่ดอนโซแนะนำครับไม่นานดอนโซก็โทรมาแจ้งกับมาตินเราจะให้ในสิ่งที่พวกนักโทษต้องการแต่ย้ำไว้อย่างหนึ่งดอนโซมั่นใจว่าชาโปกำลังวางแผนอะไรอยู่แน่ๆมันไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในเรือนจำแน่มาตินก็รับปากไว้อย่างดีครับหลังจากที่สั่งการเสร็จดอนโซก็ออกมาสูดอากาศด้านนอกเขาได้มองเห็นผู้คนมากมายกำลังเดินทางออกจากที่นี่โดยความสงสัยเขาเลยถามคนที่เดินผ่านไปมาว่าเวลานี้มักจะมีคนขวักไขว่แบบนี้เสมอเลยเหรอคำตอบคือใช่มันเป็นเวลาเปลี่ยนกะพอดีแต่ดอนโซจะรู้ไปทำไมเดี๋ยวมีคำตอบหลังจากการประท้วงเป็นผลอาหารการกินที่นี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยมูเยกาถึงกับยิ้มออกเลยครับส่วนชาโปก็ได้มาพบญาติคนที่มาเยี่ยมเขาก็คือเอลบากับคุณแม่ของเขาชาโปสังเกตว่าคุณแม่เริ่มผมงอกแล้วเลยคิดว่าคุณแม่อายุเยอะอีกอย่างที่เป็นตัวแปรสำคัญคือเธอเครียดเรื่องชาโปครับเขาก็ไม่อยากให้คุณแม่เป็นห่วงมากบอกไปว่าผมอึดจะตายอีกอย่างที่ชาโปอยากรู้ก็คือลูกๆเป็นไงบ้างก็สบายดีแหละครับแถมเด็กๆยังทำนี่มาให้ชาโปด้วยมันเป็นของขวัญชิ้นแรกเลยก็ว่าได้ที่เขาได้จากลูกจากนั้นชาโปก็โทรหาทนายฝากฝังให้ทำงานบางอย่างนั่นคือการส่งเบียร์เย็นๆมาให้สักหลังเขาจะเอาไปให้พัสดีแน่นอนว่ามันเป็นโค้ดลับหมายถึงการเล่นงานมาตินได้เลยเมื่อมาตินมาที่โต๊ะทำงานของตัวเขาเองก็จะได้เจอกับซองจดหมายประหลาดเมื่อเปิดออกมาจะมีข้อความเขียนไว้ว่าคุณมีครอบครัวที่น่ารักดีนะพัสดีพรุ่งนี้คอยฟังข่าวดีแล้วกันแถมยังมีรูปครอบครัวของมาตินติดมาอีกตั้งหากพอให้ชาโปติดต่อกับภายนอกมันก็เป็นซะแบบนี้แหละครับ
จะออกให้ได้อย่างเดียวเลยสลับมาที่เม็กซิโกซิตี้ที่ทำงานของดอนโซตอนนี้มันเป็นเวลาที่คนเปลี่ยนกะแล้วนะครับเขาเลยโทรไปบอกกับเลขาว่าเขาจะไปทานมื้อเที่ยงกับภรรยาอีกอย่างอย่าให้ใครติดต่อมารบกวนเมื่อสั่งการเสร็จเขาก็เอากระเป๋าที่ซ่อนไว้ออกมาในนั้นมันมีเสื้อผ้าอยู่ครับเขาแต่งตัวใหม่เพื่อให้เนียนไปกับคนที่กำลังเลิกงานยังไม่หมดแค่นั้นมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยไม่รู้จะเอาให้เนียนไปไหนดอนโซหนีงานซิ่งมอเตอร์ไซค์ออกไปบนท้องถนนปลายทางของเขาก็คืออพาร์ตเมนต์ของฟานโกมีเบิร์นเรียกด้วยนะครับถ้าเป็นแถวบ้านนี่โดนแซวพ่อไปแล้วเมื่อฟานโกเห็นก็ไม่รอช้าลงมาขึ้นรถไปด้วยกันเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเบตาเดินมาหาเลขาของดอนโซถามไปว่าสามีของเธออยู่ไหนเลขาก็ตอบไปตามตรงว่าเขาออกไปแล้วเห็นบอกว่าจะไปทานมื้อเที่ยงกับคุณงานเข้าสิครับแบบนี้เกมง่ายจัดส่วนดอนโซก็ไม่ได้ไปไหนมาโมกอยู่กับฟรานโกในอพาร์ตเมนต์2-2ฟรานโกก็อยากรู้ครับว่าจะได้เจอดอนโซที่นี่ทุกครั้งเลยไหมเพราะว่ามันสวยมากแต่มันจะไม่เป็นแบบนั้นดอนโซจะเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์ทุกครั้งที่เจอให้โทรศัพท์ใหม่ไปเครื่องหนึ่งเพื่อเอาไว้นัดพบโดยเฉพาะหลังจากที่เจอก็ต้องเปลี่ยนซิมใหม่ทุกครั้งเพื่อไม่ให้ทิ้งล่องลอยวิธีการทั้งหมดนี้ดอนโซไปเรียนรู้มาจากชาโปครับแน่นอนว่าฟรานโกไม่ค่อยชอบใจนักหรอกครับที่ต้องหลบซ่อนแต่มันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันดอนโซยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อออกมาพบกับฟานโกถึงเขาจะไม่ชอบแบบนั้นแต่ก็ต้องยอมรับความจริงฝั่งทนายของชาโปก็ได้เข้ามาหาเขาแล้วเวลานั้นมาตินก็ดูอยู่ด้วยชาโปถามถึงเรื่องที่ไหว้หวานว่าได้ทำให้หรือยังแน่นอนว่าเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องที่เขาส่งคนไปขู่ครอบครัวของมาตินเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วชาโปก็หันไปพูดกับกลองว่ามาตินแผนคืองี้นะฉันจะแหกคุกฉันต้องการให้นายช่วยพูดยังไม่ทันจบผู้คุมก็สั่งให้ชาโปยืนขึ้นทันทีชาโปไม่ยอมทำตามครับส่วนมาตินก็ไม่อยากเอาครอบครัวมาเสี่ยงเขาสั่งให้ผู้คุมคนนั้นออกไปทันทีเท่ากับว่าตอนนี้มาตินเอากับชาโปด้วยครับชาโปเลยอธิบายไปว่าเขาจะไปซ่อนตัวอยู่ในรถขนอาหารเข้าเรือนจำส่วนมาตินจะต้องสั่งปิดกล้องวงจรปิดทุกตัวและทนายของชาโปจะรับหน้าที่ติดต่อกับทุกคนที่จำเป็นอีกอย่างชาโปอยากให้มาตินระบุจำนวนเงินที่เขาอยากได้มาและเขาจะให้เป็น2 เท่าแต่ถ้านายไม่เอาด้วยคงจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเมื่อมาตินได้ยินก็เลือกที่จะเดินมาหาชาโปถามไปว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะฝั่งดอนโซที่เพิ่งกลับมากระโดดเบตาเล่นงานเลยเธอถามนำล่องไปก่อนว่าดอนโซไปไหนมาซึ่งเขาแกล้งตีเนียนเป็นไม่รู้เรื่องครับแต่นั่นตบตาเธอไม่ได้เบตาบอกกับเขาไปว่าคุณยังลืมฟานโกไม่ได้ใช่ไหมคุณยังไปหาเขาอีกแล้วไม่ต้องมาปฏิเสธฉันส่งคนตามคุณไปคุณกำลังทำให้ทุกอย่างพังพ่อเลี้ยงของฉันไม่มีวันให้อภัยแน่ดอนโซก็ทำหน้าเศร้าไปสักพักเลยครับก่อนจะตอบไปว่าผมไปเจอเขาแค่ไม่กี่ครั้งเองผมสาบานอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยเมื่อดอนโซยอมรับก็เข้าทางเธอเลยเธอไม่ได้ส่งคนไปตามอะไรทั้งนั้นมันแค่จิตวิทยาดอนโซอุตส่าห์เก่งมาทั้งเรื่องแต่มาเสียเหลี่ยมง่ายๆเลยและอีกอย่างเบตาจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครเธอแค่อยากรู้จุดยืนให้ชัดเจนเมื่อดอนโซเห็นว่าเธอจะเก็บความลับให้เลยอยากจะรู้ว่าเบตาอยากได้อะไรตอบแทนแต่ไม่ครับเบตาไม่อยากได้อะไรทางนั้นสิ่งเดียวคือเรื่องนี้ต้องไม่กระทบเราทั้ง2 ฝ่ายผมคิดว่าเธอคงวางแผนอะไรบางอย่างไว้แล้วล่ะครับและอย่าลืมว่าเป้าหมายสูงสุดของเธอก็คือประธานาธิบดีส่วนมาตินก็พาคนมาเปิดห้องขังของชาโปบอกกับเขาไปว่าตั้งแต่นี้ไปจะมีคนจับตาดูนายตลอด24 ชั่วโมงนายไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับใครทั้งนั้นแม้แต่ญาติก็ห้ามเยี่ยมรวมไปถึงการติดต่อทนายความสรุปว่ามาตินไม่ได้เอาด้วยกับชาโปตั้งแต่แรกเขาโทรไปขอคำปรึกษากับดอนโซตั้งแต่วันที่โดนชาโปข่มขู่แล้วและดอนโซก็ยินดีจะคุ้มกันครอบครัวของมาตินให้ส่วนชาโปก็โดนข้อจำกัดใหม่จากนี้ไปเขาจะติดต่อกับใครไม่ได้ทั้งนั้นเท่านั้นแหละครับเดือดทันทีหลังจากชาโปถูกขังเดี่ยวเขาก็ต้องแยกมากินข้าวคนเดียวคนคุ้มกันจัดเต็มตลอด24 ชั่วโมงแบบนี้ก็ทำเอาเครียดหนักเลยครับยิ่งไปเห็นของขวัญที่ได้มาจากลูกสาวก็ยิ่งกดดันตัวเองหนักขึ้นไปอีกต่อเนื่องกันในตอนที่8เปิดมาที่ชาโปกับชีวิตในเรือนจำเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่ที่นี่แต่ก็ยังไม่หมดความพยายามที่จะแหกคุกเขามองกล้องวงจรปิดทุกตัวทุกมุมทั้งในอาคารและนอกอาคารไม่เว้นแม้แต่ในห้องของเขาเองจังหวะที่คนคุมกล้องเข้ามานั่งเขาก็หลอนไปเลยครับว่าชาโปมันทำอะไรหลังจากนั้นหลายวันชาโปก็เริ่มแผนการใหม่เขามักจะถามผู้คุมเพื่อเช็คความมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยคำถามที่ว่ารู้ไหมทำไมคนเม็กซิกันถึงเล่นบิลเลียนไม่เก่งเมื่อผู้คุมหดลูกกงกลับมาก็แปลว่าเขาไม่เล่นด้วยชาโปก็ทำอะไรไม่ได้กลับไปอ่านหนังสือต่อรอให้ถึงเวลามื้อเที่ยงเขาก็ทำแบบเดิมอีกรอบเดินผ่านตรงไหนก็จะมองหากล้องเพื่อเช็คจุดอับสายตามีแกล้งทำหมวกล่วงด้วยนะครับเพื่อซื้อเวลาตรงจุดนี้มันวนอยู่แบบนี้หลายวันมาก
พอเปลี่ยนเวรยามชาโปก็วนคำถามเดิมรู้ไหมทำไมคนเม็กซิโกถึงเล่นบิลเลียนไม่เก่งรอบนี้ผู้คุมสั่งให้หุบปากครับวันแล้ววันเล่าที่เปลี่ยนคนเฝ้าไปเรื่อยๆจนมาถึงวันหนึ่งมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานหัวหน้าผู้คุมก็ย้ำเตือนเขาไว้หลายอย่างเช่นห้ามเรียกชื่อของเขาเรียกแค่หมายเลขเท่านั้นห้ามให้เขาพูดคุยกับนายและอย่าแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกับเขาเด็ดขาดวันแรกของการเริ่มงานเขาได้เอาอาหารมาให้ในห้องขังเมื่อชาโปเห็นก็ถามไปก่อนเลยครับว่ามาใหม่เหรอเด็กใหม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรทั้งนั้นเดินเชิดออกไปเลยถัดมาจะเป็นช่วงเที่ยงเด็กใหม่ก็มาพาเขาออกไปทานอาหารกลางวันตามปกติรอบนี้ชาโปเลือกที่จะหยุดระหว่างทางเขาเช็คดูแล้วว่าจุดนี้อับสายตาจากกล้องวงจรปิดเมื่อเด็กใหม่เห็นชาโปหยุดนิ่งเขาก็เลยสั่งให้เดินต่อแต่ชาโปกลับถามมาว่ารู้ไหมชาวเม็กซิกันทำไมถึงเล่นบิลเลียนไม่เก่งเด็กใหม่ก็งงเลยครับเพื่อแสดงอาการออกไปชาโปเลยเฉลยมาว่าเพราะมันเป็นเม็กซิกันเก๋ไงและก็ขำแห้งๆมาทีหนึ่งสลับมาที่เม็กซิโกซิตี้ดอนโซมักจะใช้เวลาว่างจากงานแชทคุยอยู่กับฟานโกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวไม่ต่างอะไรจากรักแรกสมัยวัยรุ่นเลยจังหวะนั้นเบตาก็เข้ามาเรียกไปทำธุระเพื่อนของเบตามาที่นี่ครับเธอค่อนข้างชอบงานศิลปะที่เบตาเอามาจัดแสดงในห้องรับแขกมากสาเหตุที่เพื่อนของเบตามาที่นี่เพราะว่าเธออยากจะชวนไปงานประมูลภาพศิลปะด้วยกัน2วันหลังจากนั้นจะวนมาเป็นเวรเฝ้าชาโปของเด็กใหม่อีกรอบชาโปสังเกตเห็นสร้อยของเขาครับเมื่อถึงเวลาออกมาสูดอากาศด้านนอกชาโปก็เลือกที่จะเข้าหาบอกไปว่าแม่ฉันก็เคร่งศาสนาเหมือนกันอีกอย่างอย่าหันมามองพวกเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราคุยกันชาโปนึกถึงแม่ตอนที่ได้เห็นสร้อยของเด็กใหม่แม่คงกังวลใจมากที่ไม่ได้ข่าวจากฉันเลยคาทอลิกเป็นศาสนาที่ปลูกฝังเรื่องการรักครอบครัวมากนะครับไม่เชื่อไปดูฟาสนี่จึงเป็นเหตุผลที่เด็กใหม่เริ่มเปิดใจให้กับชาโปพอถึงขากลับชาโปก็หยุดคุยกับเขาตรงจุดอับสายตาถามไปว่านายได้เจอแม่บ่อยไหมซึ่งเด็กใหม่ที่เริ่มเปิดใจเขาสายหน้าครับแม่เขาเสียไปแล้วแน่นอนว่าชาโปต้องแสดงความเสียใจอันดับต่อไปเขาเลือกที่จะถามชื่อแต่เด็กใหม่ก็ยังใจแข็งอยู่ไม่ยอมบอกง่ายๆครับหลายวันถัดมาเวรเด็กใหม่ก็ได้วนมาอีกครั้งเขาเอาอาหารมาให้ในห้องขังชาโปบอกกับเขาไปว่าขอยืมปากกาหน่อยสิจะเอามาเขียนบทสวดให้กับแม่ของนายเด็กใหม่เห็นว่าคงไม่เป็นอะไรเลยหยิบเอามาซุกใต้ถาดไว้อย่างเนียนๆแต่อย่าลืมในห้องของชาโปมีกล้องด้วยนะครับเขาเลือกที่จะเอาปากกายัดไว้ในกระดาษชำระจากนั้นก็ลุกไปเข้าห้องน้ำค่อยๆก้มลงใช้ปากกาที่ได้มาเขียนลงบนกระดาษชำระชาโปกิน2คำเท่านั้นเองครับแล้วก็เอากระดาษใส่คืนไว้ในถาดเพื่อส่งคืนให้กับเด็กใหม่เมื่อเขามาเก็บก็ใส่กระดาษนั้นเข้ากระเป๋าไปเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเนียนมากทำให้สังเกตให้ดีไม่มีทางรู้แน่นอนก่อนที่เด็กใหม่จะไปชาโปก็ได้ถามชื่อเขาและในที่สุดเขาก็บอกชื่อว่าโตเบียสสถานการณ์รานอก็มีกลุ่มคนมาเดินขบวนอีกแล้วรอบนี้เรียกร้องให้หากลุ่มนักเรียนที่หายไปง่ายๆคือมีการลักพาตัวนักเรียนเกิดขึ้นโหดมากในช่วงนี้จนประชาชนออกมาประท้วงกับรัฐบาลให้ตามหาเบื้องหลังการหายตัวไปในครั้งนี้คนที่น่าสงสัยที่สุดคือตำรวจท้องถิ่นแต่ที่รู้คือดอนโซต้องออกมาทำหน้าที่กู้ภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีอีกแล้วอันดับแรกดอนโซอยากจะให้ประธานาธิบดีจัดแถลงข่าวแต่เอสเตบันจะรอให้เรื่องนี้ซาไปเองซึ่งดอนโซมองว่ามันจะเป็นเรื่องที่แย่หากเอสเตบันไม่ทำอะไรเลยถึงดอนโซจะโน้มน้าวแค่ไหนเขาก็ไม่ทำกลัวว่าสิ่งที่เขาพูดไปจะกลับมาเล่นงานตัวเองในภายหลังสุดท้ายก็ยืนยันคำเดิมว่าจะเงียบต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ดอนโซเริ่มไม่สบอารมณ์กับเอสเตบันแล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องนักเรียนหายมันต้องมาถึงชาโปอยู่แล้วเพราะว่าเด็กใหม่เนี่ยแหละแถมประชาชนยังมองว่าประธานาธิบดีนั้นไร้ประโยชน์เมื่อได้ยินแบบนั้นชาโปก็บอกไปว่าแบบนั้นมันแย่สำหรับเขาประธานาธิบดีจะใช้ชาโปเป็นเครื่องมือในการเสริมภาพลักษณ์เอสเตบันจะส่งตัวชาโปข้ามแดนแน่ๆ และชาโปจะไม่ได้บอกลาครอบครัวแม้แต่ครั้งเดียวมาแนวนี้ก็ยิ่งเรียกคะแนนความสงสารจากเด็กใหม่ขึ้นไปอีกอย่างน้อยถ้าชาโปต้องออกจากเม็กซิโกจริงเขาอยากจะทิ้งข้อความไว้นิดหน่อยถึงมันจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามไม่นานเด็กใหม่ที่หลงไปกับชาโปเขาก็ได้ถามขึ้นมาว่านายอยากส่งข้อความอะไรถึงครอบครัวล่ะเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเขาได้รับข้อความจากชาโปเอามาส่งให้กับทนายประจำแก๊งใจความสำคัญคือชาโปอยากจะให้นายเอาโลลามาให้ฉันถ้าลองแกะดีๆผมตีความได้ว่าโลลาเคยทำงานติดต่อให้กับชาโปสมัยที่เขาติดคุกครั้งแรกคำว่าเอาโลลามาให้เด็กใหม่คือเอาหน้าที่นั้นมาให้กับเด็กใหม่ทำเมื่อทนายรู้มาโยก็ต้องรู้อยู่แล้วครับเป็นแบบนี้ก็ยิ้มออกเลยเพราะว่าชาโปกำลังจะเริ่มแผนการอะไรบางอย่างลับๆหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ถึงเวรเด็กใหม่ชาโปมานัดคุยกับเขาที่เดิมถามว่าชอบนาฬิกาใหม่ไหมก่อนหน้านี้เด็กใหม่ได้รับขอตอบแทนในการทำงานนะครับนั่นคือนาฬิกาแบบเดียวกับที่โลลาได้แน่นอนว่าเขาต้องชอบมันมากข้อตกลงระหว่างเขากับชาโปมันได้เกิดขึ้นแล้ว
สลับมาที่ฟานโกเขาได้รับข้อความนัดพบจากดอโซอีกแล้วไม่นานพวกเขาก็ได้มาเจอกันแบบลับๆพูดคุยกันเรื่องเบตาฟานโกน่าจะรู้แล้วนะครับว่าเบตารู้เรื่องเขาแต่ตอนนี้เรื่องยังไม่แดงออกมาฟานโกเลยเชื่อว่าสามารถเชื่อใจเธอได้และเขาอยากจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ฟานโกยังหนีไปเที่ยวกับดอโซ 2-3 วันครับแต่นั่นมันก็ยากอยู่ดีสำหรับดอโซถ้าออกไปข้างนอกต้องมีใครสักคนจำเขาได้แน่นั่นก็ทำเอาฟานโกไม่พอใจครับแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกทิ้งท้ายไว้แค่ว่าถ้าคุณเป็นประธานาธิบดีจะไม่ยากกว่านี้หรอจังหวะนั้นเบตาก็โทรมาหาดอโซทันทีก็ยิ่งทำเอาฟานโกงอนขึ้นไปอีกเรื่องที่เบตาโทรมานั้นเป็นเรื่องใหญ่มากผมสรุปให้ง่ายๆเลยภรรยาของเอสเตบันโดนสื่อเล่นงานเรื่องบ้านหลังโตนั่นแพงมากซึ่งบ้านหลังนั้นไม่ใช่ชื่อเธอหรือสามีแต่เป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่มีประวัติทุจริตสูงมากส่งผลให้สื่อยุ่งว่าบริษัทนี้ให้บ้านกับภรรยาของเอสเตบันและกับการก่อสร้างโครงการต่างๆแบบไม่ติดขัดอยากสร้างอะไรสร้างเลยและในเมื่อมันเป็นข่าวเฉาระดับนี้พวกเขาทั้ง3คนก็ไม่พอใจมากครับความนิยมก็ต่ำเตี้ยอยู่แล้วยิ่งมามีเรื่องข่าวเฉาให้ปวดหัวอีกการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนไม่เอาเขาแน่นอนอดีตประธานาธิบดีก็ไม่รอช้าต่อสายตรงหาเอสเตบันทันทีอยากให้เขายกเลิกข้อตกลงกับบริษัทนั้นและที่สำคัญหากปล่อยให้เรื่องนี้เงียบเด็ดขาดขึ้นแถลงข่าวชี้แจงซะเอสเตบันไม่ค่อยฟังแล้วครับพักหลังนี้เอาแต่ใจมากอดีตประธานาธิบดีก็ไม่ทนแล้วเหมือนกันครับถึงกับพูดออกมาว่าเราได้คนโง่มาเป็นประธานาธิบดีซะแล้วไม่นานเอสเตบันต้องโดนเด้งแน่นอนฝั่งชาโปกับเด็กใหม่ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นชาโปอยากให้เขาไปหาชื่อคนที่ดูกล้องมาให้เด็กใหม่ก็งงครับจะเอาไปทำอะไรชาโปเลยตัดสินใจบอกหมดเลยครับเขาไม่อยากถูกส่งตัวข้ามแดนยิ่งอยู่ที่นี่ยิ่งมีโอกาสสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะแหกคุกสั่งให้เด็กใหม่ไปหาชื่อคนดูกล้องมาให้ได้ทีแรกเขาก็ไม่อยากเอาด้วยครับแต่ก็นั่นแหละครับข้อตกลงระหว่างเขากับชาโปได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่เขาเลือกที่จะรับนาฬิกาเด็กใหม่ถึงกับเซ็งไปเลยครับถ้าเขาไม่เอาด้วยได้ลำบากแน่จังหวะนั้นเองคนดูกล้องก็รู้สึกผิดปกติที่จุดอับสายตาแล้วครับส่วนเด็กใหม่ก็ได้เริ่มแผนการหาชื่อคนดูกล้องเขาแกล้งเป็นขึ้นรถกลับบ้านไม่ทันเลยอยากจะให้คนดูกล้องไปส่งเขาที่ป้ายรถเมย์หน่อยครับระหว่างทางเขาคงหาเรื่องคุยแหละครับแต่ซีรีส์ไม่มีซีนนี้ให้เราดูเอาเป็นว่าสลับมาที่เม็กซิโกซิตี้ก่อนเอสเตบันจัดเตรียมการแถลงข่าวเรื่องบ้านแล้วครับแต่เขาจะไม่พูดเองส่งภรรยาคนก่อนเรื่องขึ้นไปแถลงข่าวเองซึ่งเธอก็เดือดมากครับที่เอสเตบันไม่ยอมออกหน้าเมื่อเธอได้พูดก็อ้างไปว่าเธอเป็นคนซื้อบ้านหลังนั้นด้วยน้ำพักน้ำแรงและที่ยังเป็นชื่อบริษัทนั้นเพราะว่าเธอยังผ่อนไม่หมดเลยไม่ได้เป็นชื่อเธอแถมแบบนี้ไม่เนียนครับบอกเลยฝั่งดอนโซนี่ถึงกับปลิดแตกเพราะว่าการทำแบบนั้นแย่กว่าการอยู่เงียบๆซะอีกนอกจากถูกมองว่าไร้ความสามารถแถมยังถูกมองว่าขี้ขลาดอีกตั้งหากต่อไปนี้พวกเขาไม่ทนแล้วครับดอนโซจะจบเกมของเอสเตบันเองฝั่งชาโปก็รอวันพบเด็กใหม่อยู่แล้ววันนั้นก็ได้มาถึงแต่เดี๋ยวก่อนคนดูกล้องได้มาบอกอะไรบางอย่างกับมาร์ตินว่าเด็กใหม่ถามเยอะตอนที่อยู่กับเขาเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูก็พบว่าพวกนั้นชอบหยุดคุยกันตรงจุดอับสายตาและตอนนี้พวกมันกำลังคุยกันสลับมาที่ชาโปเขาได้ชื่อของเจ้าหน้าที่ดูกล้องแล้วนะครับส่วนคนดูกล้องก็ได้หลักฐานเล่นงานชาโปแล้วเหมือนกันยังไม่หมดแค่นั้นเขายังมีอีกหลายภาพที่คาดว่าทั้งคู่คุยกันจังหวะที่ชาโปกำลังทานข้าวกลางวันมาร์ตินก็เข้ามาพบเขาเป็นการส่วนตัวคนแรกที่โดนเลยก็คือเด็กใหม่เขาถูกพาตัวออกไปข้างนอกคนที่ต้องโดนหนักๆเลยก็คือชาโปมาร์ตินเดินมาบอกกับเขาว่านายต้องไปกินข้าวคนเดียวในห้องขังเท่านั้นถึงมันจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ก็ตามแถมตอนนี้เด็กใหม่ถูกไล่ออกไปแล้วชื่อคนดูกล้องที่ชาโปได้มาก็จะไม่มีผลมาร์ตินเปลี่ยนเจ้าหน้าที่คนใหม่ทางเดียวที่ชาโปจะออกไปจากคุกนี้ได้คือตายหรือส่งตัวข้ามแดนจากนั้นก็ถูกจับยัดเข้าห้องขังทันทีแผนการครั้งนี้ของชาโปไม่เป็นผลต่อให้เขาจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถแหกคุกได้เดือดจนเก็บอารมณ์ไม่อยู่หลายชื่อที่ได้มาเมื่อมันไม่มีประโยชน์เขาก็ฉีกทิ้งทันทีเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาร์ตินก็ได้มารายงานกับดอนโซโดยตรงแถมยังการันตีอีกว่าชาโปไม่มีทางแหกคุกได้แน่เท่านั้นแหละครับดอนโซยืนขึ้นทันทีบอกกับเขาไปว่าฟังให้ดีนะมาร์ตินจากนั้นก็ตัดมาเลยมาร์ตินเดินเข้ามาในห้องควบคุมสั่งให้ทุกคนปิดกล้องทุกตัวห้ามบันทึกภาพอะไรทั้งนั้นอันดับต่อไปคือปิดไฟทุกดวงที่อยู่ในเรือนจำแห่งนี้พาผู้คุมแห่มาที่ห้องขังของชาโปเขากลัวมากครับกลัวว่าจะโดนชุดใหญ่แต่ชาโปก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆโดนลากตัวออกจากห้องขังเลยปลายทางของชาโปก็คือห้องมืดๆห้องหนึ่งมีโต๊ะกับเก้าอี้รอเขาอยู่เมื่อเปิดไฟเท่านั้นแหละครับเขาก็จะได้เจอกับดอโซเพื่อนรักเขาแซวไปก่อนเลยว่ายังพยายามแหกคุกอยู่อีกหรอแน่นอนว่าใช่ชาโปกลัวการส่งข้ามแดนแต่เรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าดอนโซจะช่วยเขาแหกคุกเองและมันจะไม่ใช่การแหกคุกแบบธรรมดาดอนโซอยากให้เขาใช้อุโมงค์
เขาจะเอาแปลนคุกมาให้ชาโปก็เลยเกิดความสงสัยว่าดอนโซกำลังเล่นอะไรถ้าเขาแหกคุกความนิยมของ PRI ได้ลงนรกแน่ดอนโซไม่ได้ตอบข้อสงสัยของชาโปเลยบอกไปแค่ว่าเขาจะเอาแปลนมาให้พร้อมกับคนที่ช่วยนายแหกคุกหน้าที่ของชาโปคือทำให้การแหกคุกครั้งนี้อื้อฉาวส่วนเรื่องรัฐบาลเขาจัดการเองพอได้ยินแบบนั้นชาโปก็อ๋อเลยถามไปว่าจากนั้นนายก็จะจับฉันอีกเหรอสิปล่อยให้ฉันแหกคุกเพื่อให้เอสเตบันดูโง่แล้วนายก็จับฉันอีกรอบนายจะได้เป็นฮีโร่ฮีโร่ที่คู่ควรแก่การเป็นประธานาธิบดีเรื่องนั้นไม่ผิดเลยครับดอนโซไม่อยากให้เอสเตบันมาทำลายอนาคตของเขาและชาโปเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่จะเคเอสเตบันทิ้งแบบถาวรเมื่อไหร่ที่เอสเตบันจมดินไปแล้วหลังจากนั้นดอนโซจะกลายเป็นศัตรูที่ไม่มีความปราณีที่สุดดอนโซมั่นใจมากว่าเขารู้จักชาโปดีรู้ว่าชาโปคิดอะไรอยู่รู้ว่าชาโปไม่มีทางต่อกรกับเขาได้แต่เหมือนชาโปก็ไม่ยอมเหมือนกันครับย้อนกลับไปว่าถ้าการขึ้นเป็นประธานาธิบดีของนายขึ้นอยู่กับการจับฉันละก็นายคงไม่มีทางไปไกลได้มากกว่านี้หรอกถ้าฉันออกไปได้เมื่อไหร่นายจะไม่มีวันได้เห็นหน้าฉันอีกเลยและเดี๋ยวได้รู้กันก่อนที่ดอโซจะกลับเขาก็มาย้ำเตือนกับมาตินว่าอย่าให้เหลืออะไรทั้งนั้นอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้แม้กระทั่งครอบครัวดอโซสัญญาว่าจะตบด้วยรางวัลก้อนโตเลยเมื่อชาโปกลับมาที่ห้องขังเขาก็เริ่มมีไฟอีกครั้งเฝ้ารอให้วันนั้นมาถึงผ่านมา1วันก่อนทนายของชาโปได้เข้ามาพบเขาของที่เอามาด้วยจะเป็นของฝากจากเอลบาร์มันเป็นทีวีเครื่องเล็กๆครับจากนั้นชาโปก็สั่งให้ทนายไปหาวิศวกรรอเลยส่วนดอโซก็เรียกหัวหน้ารักษาความปลอดภัยเรือนจำที่ชาโปอยู่มาคุยด้วยหลักๆเลยไม่อ้อมขอมเขามีแปลนเรือนจำอยู่อยากจะให้เอามันไปให้ทนายของชาโปเขาก็รู้ดีครับว่ามันจะซวยมาถึงเขาแต่ถึงอย่างนั้นดอนโซก็โน้มน้าวเรื่องความเพียงซวยของเอสเตบันเขาจะทำให้เราพังกันหมดแล้วเมื่อไหร่ที่ดอนโซได้ขึ้นเป็นผู้นำเขารับรองได้เลยว่าผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยจะได้ตำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นไม่นานแปลนนั้นก็มาถึงมือทนายของชาโปมันได้ถูกส่งต่อไปยังวิศวกรที่รับเรื่องนี้โดยตรงเมื่อมันมาถึงทีมวิศวกรเขาก็เริ่มศึกษาเส้นทางทันทีศึกษาแปลนเริ่มแผนการขุดอุโมงค์แบบลับๆส่วนชาโปก็ดูข่าวการสร้างสะพานจากทีวีเล็กๆไม่ช้าก็เร็วราชายาเสพติดสุดแสบก็จะถูกปล่อยออกมายังโลกภายนอกแต่น่าจะเป็นตอนหน้านะครับเพราะตอนนี้จบแล้วเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันเปิดมาชาโปก็โดนรวบเลยเหตุผลที่ว่าเขาไม่เชื่อดามาโซเลือกที่จะไปหาภรรยาที่มาซัดลานก่อนเลยโดนนาวิกที่ตามเบอร์มือถือของเอลบามาเจอเข้าก่อนแต่ก็นั่นแหละครับไปว่าชาโปไม่ได้หรอกเขาอยากจะเจอหน้าลูกสาวจริงๆเมื่อโดนจับได้ชาโปก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตในคุกอีกครั้งรอบนี้เขาอยู่เป็นครับไม่ค่อยหาเรื่องใส่ตัวมากเท่าไหร่ฝั่งรัฐบาลก็ได้ผลงานเต็มๆอันดับต่อไปคือการส่งตัวชาโปให้กับอเมริกาแต่ดอนโซไม่อยากทำแบบนั้นครับเพราะว่าชาโปรู้เยอะเกินไปตอนที่ชาโปอยู่ในคุกก็พยายามหาทางออกอยู่หลายรอบแต่มันก็ไม่เป็นผลโดนรู้ทันทุกดอกจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ก็คือเอสเตบันมันเริ่มงี่เง่าครับไม่อยากขึ้นแถลงการหลายๆเรื่องในที่สุดความอดทนของฝั่งดอนโซก็หมดลงเขาไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของ PRI ดูแย่ไม่งั้นเขาจะอดขึ้นเป็นประธานาธิบดีสมัยถัดไปดอนโซจึงเริ่มแผนการเหยียบเอสเตบันให้จมดินโดยการเสนอให้ชาโปแหกคุกออกมาเพื่อทำลายชื่อเสียงของเอสเตบันจากนั้นเขาจะตามจับชาโปอีกรอบเพื่อให้ได้มีผลงานพอที่จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีแต่เขาจะทำได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องเพราะว่าชาโปก็ไม่ยอมโดนจับง่ายๆเหมือนกันและถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี